สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่คอร์สฟรีรอบที่5นะครับผมซึ่งเนื้อหาวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของ market trend นะครับก็คือ trend ในตลาดนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจท่องแท้นั่นเองนะครับเนาะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนตรงนี้กันนะครับข้อมูลสําคัญในคอร์สเรียนตรงนี้อันนี้สําคัญมากนะครับ อันดับแรกเลยทุกคําถามที่อยากจะถามเนาะโปรดเก็บไว้รอในช่วงท้ายหรือช่วงที่ผมเปิดรับคําถามเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติระหว่างทางถามเข้ามาเนี่ยมันจะกระทบกับท่านอื่นได้และทําให้การสอนไม่ลื่นไหลนะครับจริงๆเป็นมันเคยมีรุ่นหนึ่งนะครับเนาะทีนี้อยากให้ร่วมพูดคุยนะครับพิมพ์ตอบคําถามเวลามีคําถามในบทเรียนเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นหนึ่งคือระหว่างสอนเนี่ยผมจะมีการตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยคิดยังไงอะไรแบบนี้ ก็อยากให้มีส่วนร่วมด้วยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเนื้อหาจะถูกอัดคลิปไว้ให้และโพสต์รับชมได้ภายหลังผ่านช่องทาง YouTube นั่นเองเนาะใครก็เพิ่งเข้ามาติดตามผมมาแรกไปติดตาม YouTube ไปด้วยนะครับถึงแม้จะมีการอัดคลิปดีโอไว้นะครับแต่ควรจดเนื้อหาด้วยเพราะอะไรครับเพราะจะได้เข้าใจมากขึ้นจริงๆถ้าสมมติคุณพี่มานั่งฟังเฉยๆเนี่ยแล้วปล่อยผ่านๆล,ลอยๆซึมๆไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะครับเสียเวลาผมแนะนาว่าถ้าเป็นอย่างนั้น ออกห้องซูมไปเลยนะครับเนาะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับทีนี้ฟังให้ดีนะครับว่ากราฟทั้งหมดที่ผมโชว์ให้ดูต่อไปนี้นะครับจะส่วนใหญ่เป็นไทม์เฟรม30มนาทีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องถามนะว่าไทม์เฟรมอะไร30มนาทีนะครับและเป็นคู่เงิน GBP GPY เพราะอะไรครับเพราะว่าคู่นี้คือคู่ที่ผมได้กําไรเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วมันง่ายเท่าทองคํามาเนี่ยมันจะยากนะครับแต่เทคนิคทั้งหมดนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคู่เงินรวมถึงทองคําและ คริปโตเคอ r e เรนซีนะครับอันนี้สำคัญแบบสำคัญมากๆนะครับคืออย่านอนเรียนถ้าตอนนี้ใครที่กำลังหัวพิงหมอนอยู่หรือว่ากำลังนอนเอนกายอยู่นะครับผมว่าออกห้องซูมไปเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่เรานอนเรียนเนี่ยมันไม่ได้ความรู้นะครับถ้าง่วงเนาะแนะนำว่าให้พี่ไปนอนนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งย้อนดูคลิปเอาก็ได้นะครับไม่ต้องนอนเรียนเสียเวลาเปล่าๆแน่นอน รจริงๆมีทุกรุ่นนะครับที่นอนเรียนผมว่าตอนนี้มี317คนใช่ไหมอย่างน้อยนะฮะต้องมี1คนนอนเรียนอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าออกห้องซูมไปเลยใครที่นอนเรียนนะครับโอเคเรามาเริ่มที่เนื้อหากันนะครับตั้งจิตตั้งใจนะพนมมือเอาไม่ใช่ r k r t ็ตเทนนะครับเทนในตลาดเทนในตลาดเนี่ยมีทั้งหมด3ามเทนหลักๆนะครับก็คือเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลง และไม่มีเทนนั่นเองนะครับซึ่งเทนขาขึ้นเนี่ยเทนขาลงปกติแต่ไม่มีเทนเนี่ยมันจะมีคําศัพท์ที่หลายๆคนจะงงว่าเฮ้ย hey, บางทีเขาเรียกกัน consolidation sideways ranging อะไรพวกนี้ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าไอ้สามสี่คำพวกนี้และคำอื่นๆน,นะครับมันคือความหมายเดียวกันว่าไม่มีเทนนั่นแหละก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไซด์ w a y ์อยู่ในกรอบแค่นี้เองนะครับเนาะอ่ะเรามาทาความรู้จักเทนกันแต่ละอันกันนะครับเรามาเริ่มที่เทนขาขึ้นก่อน up ten หรือว่า บูลิสเทนคือเทนขาขึ้นนะครับวิธีการสังเกตเทนขาขึ้นเอาแบบเบื้องต้นเบสิกก่อนเลยง่ายๆนะครับเราลองสังเกตดูเทนขาขึ้นราคาจะทําอะไรครับราคาจะวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเลยนะครับเทนขาขึ้นมีแค่นั้นนะครับทีนี้ต้องเข้าใจว่าราคาไม่ทําอะไรครับไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้เพราะว่าถ้าราคาขึ้นอย่างเดียวสบายเลยครับพวกนี้ตื่นมาเข้าบายหวังให้ราคาวิ่งขึ้นรวยกันทั้งประเทศไม่ใช่นะครับชีวิตจริงราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ มันต้องมีการพักตัวแบบนี้หลังจากนั้นมันจะขึ้นต่ออะไรก็เรื่องของมันแล้วนะครับแต่นี่คือเทนขาขึ้นแบบง่ายๆนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะอ่ะมาดูเทนขาลงบ้างนะครับขาลงจะเรียกว่าดาวเทนหรือ b bearish เทนนั่นเองนะครับก็คือเทนขาลงสังเกตง่ายๆครับเทนขาลงคือราคาจะวิ่งลงไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนมันลงันไดนะครับลงไปเรื่อยๆลงเขาลงเหวไปเรื่อยๆนั่นเองคือเทนขาลงนะครับเหมือนกันเลยราคาขาลงไม่สามารถอะไรครับไม่สามารถลงอย่างเดียวได้มันต้องมีการทําอะไร ต้องมีการพักตัวด้วยเพราะถ้าสมมติว่าทุกวันนี้กราวิ่งลงอย่างเดียวสบายเลยครับตื่นมาเข้าเซลใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับชีวิตจริงไม่ง่ายนะครับนะมันต้องมีการพักตัวก่อนหลังจากนั้นจะลงต่ออะไรก็เรื่องของมันแล้วนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของเทนขาลงนะครับทีนี้อันที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีเทนเพราะเราจะเจอได้บ่อยนะฮะไม่มีเทนคือจะเป็นทรงนี้ราคาเนี่ยจะอยู่ในกรอบราคาวิธีการสังเกตตรงนี้นะครับให้เรามองเลยว่าเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ย มันก็ขึ้นไม่ได้วิ่งลงมันก็ลงไม่ได้สังเกตง่ายๆว่ามันโดนขังอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับจะลงให้ลงก็ลงไม่ได้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้อีกราคาโดนขังอยู่ผมชอบอธิบายง่ายๆว่าแบบนี้นะครับราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อมันโดนขังนะครับมันต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนไปก่อนสังเกตง่ายๆครับเพื่อนมันเนี่ยทุกแท่งเลยนะครับเฮ้ยขอลงลงไม่ได้ขอขึ้นขึ้นไม่ได้อีก อยากจะวิ่งลงก็ลงไม่ได้อีกโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้เมื่อราคาโดนขังอะครับเราต้องรออะไรต้องรอให้มีตัวเปิดก็คือลักษณะแบบนี้แท่งนี้นะครับเราจะเรียกว่าแท่งคือมันก็มีคาเรียกหลายอันเนานะแท่งเบรกเอาแท่งนักลบแท่งตัวเปิดอะไรต่างๆแต่ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือแท่งนี้นะครับเป็นแท่งตัวเปิดก็คือว่าก่อนหน้านี้นเพื่อนมนโดนขังอยู่ในกรอบง่ายๆคือมันโดนขังอยู่นะครับไม่สามารถทะลุไปได้แต่เจ้าแท่งนี้บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อน เดี๋ยวฉันทะลุไปให้แล้วทิ้งทางไว้ให้ทิ้งทางล่ลงไว้เพะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนมันเปิดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะทะลุออกไปจากโซนนี้ได้ต่อแท่งนี้ทําในสิ่งที่แท่งก่อนๆทาไม่ได้ง่ายๆเลยแค่นั้นนะครับมันทะลุออกมาทีนี้เมื่อมันเป็นไม่มีเทนไซด์เว์ way, นะครับเราต้องรอราคาเบรกเอาแบบนี้เบรกขึ้นก็ได้หรือจะเป็นเบรกลงก็ได้นี่ผมตัดต่อมาให้ดูเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับจะเห็นว่ามันคือกราฟชุดเดียวกันเนาะ เบรกขึ้นก็ได้หรือเบรกลงเหมือนนี้ก็ได้อันนี้ก็แท่งตัวเปิดเหมือนกันนะครับเราจะเรียกแท่งแบบนี้ว่าแท่งเบรกเอาท์นั่นเองเนาะทีนี้นะครับเมื่อราคาวิ่งเป็นเทรนเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการทําโครงสร้างราคานะครับโดยก็มี3ามรูปแบบ1ก็คือ higher high higherlow ก็คือในส่วนของฝั่งขาขึ้นโลว์โล่โลว high ฝั่งขาลงแล้วก็ sw คือ s i d e w a y s ไม่มีเทรนนั่นเองเดี๋ยวเรามาจาะลึกทีละอันนะครับอ่ะตรงนี้ เทนขาขึ้นนะครับราคาเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วพอขึ้นมาเสร็จเขาต้องทําสิ่งที่เรียกว่าจุดนี้ครับ higher high ลักษณะเป็นแบบนี้หรือถ้าภาษาไทยก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาทําจุดสูงไว้เราจะเรียกว่าสูงสูงนะครับพอทําสูงสูงเสร็จราคาไม่สามารถที่จะขึ้นอย่างเดียวได้ถูกไหมครับมันต้องทาอะไรต้องมีการกลับตัวลงจุดนี้เราจะเรียกว่า h i g h e r low นะครับแบ่งเราเรียกว่า h i g h e r low จุดนี้ภาษาไทยก็เป็นอะไรครับสูงต่ํา พอร,ราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องนะแล้วจากจุดนี้ครับมันจะทําแนวรับเพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อไปทําสูงสูงใหม่ที่สูงกว่าสูงเก่านะครับตรงนี้ก็เป็นสูงสูงใหม่แต่ว่าเราไม่พูดภาษาไทยเนาะเพราะไม่อินเตอร์นะครับเอาเป็นไฮแวอย่างเดียวแล้วกันแบบนี้ HS นะครับตัวยอ่อหลังจากนั้นราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมครับต้องทําอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ทำไฮแอโอถ้าจะขึ้นต่อไปอีกลองเดาสิครับต้องทําอะไรอีก ต้องขึ้นไปทำไฮแไฮใหม่ลักษณะประมาณนี้นะครับทำไฮแไฮจากจุดนี้ก็ไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ต้องทําอะไรครับกลับตัวลงมาทำไฮโลนะครับแบบนี้ถ้าจะขึ้นต่อก็เหมือนเดิมครับอันนี้คือในส่วนของฝั่งขาขึ้นราคาจะต้องเป็นทรงประมาณนี้นะครับเนาะก็คือเขาต้องมีการทำไฮแไฮไว้กลับตัวลงมาทำไฮโลไฮ้ไฮไปเรื่อยๆทรงแบบนี้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับส่วนอีกอันหนึ่งฝั่งขาลงบ้างอ่ะจุดนี้นะครับ ใช้เป็นสีม่วงเนาะฝั่งขาลงราคาต้องทํสองสิ่งนี้ครับโลว์โลกับโลว์ไฮเรามาดูก่อนโลว์โลภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับต่ําต่ําคือราคาเนี่ยลงมาทําจุดต่าไว้จุดนี้ซึ่งต้องเข้าใจว่าราคาไม่สามารถลงอีกเดียวได้ถูกไหมครับต้องทําอะไรต้องมีการกลับตัวขึ้นมาดูนะครับกลับตัวค้นจุดนี้เราจะเรียกว่าโลว์ไฮหรือภาษาไทยก็คือต่ําสูงนั่นเองนะครับแต่เราไม่พูดภาษาไทยเพราะว่าไม่อินเตอร์ ไม่มีใครพูดกันหลอกต่ำสูงเขาจะพูด lower low lower high นะครับพอะนั้นพี่ๆก็เอาไปพูดนะครับจะได้ inter, นะิน inter เนาะพอราคาจุดนี้เสร็จครับต้องทำอะไรต้องกลับตัวลงไปทำ lower low ใ low, หม่นะี่ครับ lower low พอ lower low, low, low เสร็จต้องมีอะไรครับต้องมี lower high เพราะไม่สามารถลงเดียวได้ไงต้องมี lower high ครับนี่ lower high แบ่งไว้จากจุดนี้ถ้าจะลงต่อต้องทำอะไรครับ ต้องเหมือนเดิมต้องลงไปทำ lower low ใหม่ก็คือการที่มันจะต้องลงไปประมาณนี้ต้องต่ำกว่าจุดนี้นะครับลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่สามารถลงเดียวได้ต้องทําอะไรกลับตัวขึ้นแล้วถ้ามันจะลงต่ออีกจากจุดนี้มันต้องทําอะไรครับต้องทะลุตรงนี้ลงมาลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างราคาในส่วนของฝั่งขาลงนะครับจะเป็นชุดนี้นะเราจะแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งขาลงจะมีลลว e r low โล w e r high เนี่ยครับ lower low โล w e r h ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นจะมีอะไรครับ high ไฮ g h เนี่ยครับไฮ g h ไฮ g h ทีเหลืออันเดียวครับคืออะไรคือ s i ด์ w a y ์จุดนี้จะเป็นทรงนี้ครับเหมือนเดิมเลย s i ด์ w a y ์ก็คือการที่ราคาเนี่ยไม่ทําอะไรทั้งสิ้นครับไม่มี h i ไม่มีโลไม่มีอะไรเลยครับมันวนลูปอยู่ในกรอบเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่า s i ด์ w a y ์นะครับเมื่อราคาไซด์ w a y ์ก็แค่รอให้มันเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงใครที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องเบรกเอาไปดูย้อนในคลิปชาแนลผมได้นะครับเนาะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้มีแค่3าม แบบแบบนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันทีละแบบจะได้เข้าใจมากขึ้นจะได้เข้าใจแก่นจริงๆว่ามันคืออะไรนะครับเนาะอ่ะบางคนก็เห็นเส้นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจหรอกพอไปเจอแท่งเทียนจริงเออนะฮะไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรผมก็เป็นมาก่อนผม้าใจเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวมาเจาะลึกกันตรงนี้นะครับชี้ให้ดูทีละจุดจะได้เห็นภาพจะได้เข้าใจเนาะราคาขึ้นมาทําอะไรครับขึ้นมาทํให้หาจุดนี้อ่าเราเปรียบเทียบกับซ้ายมือเป็นเส้นนะครับ ราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมครับต้องมีการทาอะไรกับตัวลงแบบนี้ครับกับตัวลงตรงนี้เราเรียกว่าไฮโลหรือย่างยังไม่แน่ใจครับเราจะเรียกมันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อมันมีการทําแนวรับะลักษณะแบบนี้จุดนี้ครับคือจุดที่เราเรียกว่าไฮโลนะครับหลังนั้นพอมันทําแนวรับเสร็จจากจุดนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นทรงเนี้จากจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮจุดนี้ แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นั่นหมายความว่ามีโอกาส80%ที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้เพื่อไปรีเทสไฮตรงนี้นะครับจุดนี้แล้วขึ้นไปทำ high ไฮใหม่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะผมวงให้ดูไฮไฮนะครับไฮไฮไฮโลไฮโลจากจุดนี้นะมีโอกาส80%นะครับที่เขาจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นไหมมาแล้วครับ รีเทสไฮจุดนี้ซึ่งจุดนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่นะครับจุดนี้มันคือจุดนี้ครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ถ้ามันขึ้นไปทำไฮแบบนี้อ่าตรงนี้แหละครับใช่แล้วไฮกับไฮนะครับที้บางคนถามว่าเอาโคชแล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้อีกล่ะปั๊บปั๊บป๊บป๊บแบบนี้ล่ะเราก็แค่นับว่าตรงนี้ก็เป็นไฮกับไฮครับนะเพราะตัวที่ถามว่ารู้ไหมตรงนี้เป็นไฮยังครับอ่ะถ้ามันกลับตัวนี้รู้แล้วอ่านี่ไงครับไฮกับไฮจุดนี้กลับตัวเสร็จ ต้องมีไฮเอโลใช่ไหมครับทำแนวรับปุ๊บไฮเอโลจุดนี้คือจุดนี้หลังจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ลักษณะแบบนี้เห็นภาพไหมครับอเดี๋ยวผมวงให้ดูที่จุดเลยนะจะได้เห็นภาพเนาะเอาเริ่มจากข้างล่างนะครับจุดนี้คือจุดนี้นะไฮเอไฮนะครับจุดนี้ไฮเอโลจุดนี้จากจุดนี้นะครับเมื่อมันทําแนวรับแล้วให้จําขึ้นใจเลยว่ามีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮ80%คืออะไรหมายความว่า สมมติถ้าเราเล่นแค่ท่านี้นะครับร้อยเทดเนี่ยเราจะชนะประมาณ8ปสิบเทดอีกยี่สิบเทดคือเราเสียนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะร้อยนตไม่มีครับใครที่บอกว่ามีคือไร้สาระมากนะครับเนาะอ่ะจุดนี้ครับไล่ไปไฮไฮไฮโลแล้วจุดไหนคือจุดไหนอีกละ่ะไฮไฮจุดนี้ครับคือจุดนี้ไฮโลนี่ครับไฮโลไฮ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 ตัวนี้มีไฮโลหรือยังครับ อย่างแต่ถ้าผมวาดให้ดูนะวาดให้เห็นชัดๆเลยนะฮะร,ราคาลงมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับตัวขึ้นแบบนี้เรามีอะไรครับมีไฮและโลแล้วจุดนี้ครับจากจุดนี้ก็มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปลิเทสไฮจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้นะครับแล้วขึ้นไปทำ high ไฮใหม่ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นไฮแไฮนั่นเองนะครับที่ผมวาดให้ดูตรงนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่ามันคือในอุดมคติ ผมบอกได้เลยว,ว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับอาจจะสักประมาณเดือนหนึ่งเกิดประมาณ2อสครั้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทรงนี้จะไม่ค่อยสวยนะครับขึ้นมาทําให้ไฮเสร็จปุ๊บกลับตัวลงอทําแนวรับจุดนี้นะครับไฮโลจากจุดนี้มีโอกาส80%จะขึ้นไปนเทสทไฮใช่ไหมครับนะแบบนี้เราขึ้นมาทำไฮใหม่อันนี้ก็คือไม่สวยมากนะครับผมไม่ดูง่ายๆระหว่างซ้ายมือกับตงเนี้ตรงกลางเนี่ยอันไหนสวยกว่ากันครับแน่นอนว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ค่อยสวยนะครับ แล้วมันมีแยกกว่านี้อีกคือทรงนี้ครับอันนี้คือที่เราจะเจอกันประจําในตลาดจริงนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนเนาะไฮเออร์ไ high ครับ high อร์ low. จุดนี้ Hi เออร์ไ high. จุดนี้นะครับจุดนี้นะไฮเออร์ไจากจุดนี้ครับถ้าจะไปต่ออีกต้องยังไงต่อเดี๋ยวผมวาดให้ดูมันก็ต้องลงมาทำ high อร์ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะวาดแต่ว่าในกราฟจริงก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละนะครับมันจะลงมาทำ high อร์แบบนี้แล้วทําแนวรับ ซึ่งจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่นแหละก็มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเซททายจุดนี้แล้วขึ้นไปทำไฮไฮใหม่จุดนี้ก็คือจุดนี้ครับเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมครับใครเข้าใจพิมสามเอาแค่นี้ก่อนจะ <c oughs> ดูจะดูว่าเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็น่าจะผิดที่ผมเองนะผมสอนไม่เข้าใจโอเคเข้าใจกันเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับ เราเข้าใจขาขึ้นไปละเราไปดูขาลงมากผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าผมชอบสอนอะไรที่มันนานๆเนาะอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับใครง่วงก็ไปก่อนเลยตรงนี้ lower low, low นะครับขาลงเนี่ยจะต้องมีอะไรครับมีชุดนี้มี lower low lower low low, low high ใช่ไหม lower low lower low high lower low lower low high เรามาเปรียบเทียบกับการาฟจริงนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ให้จุดนี้ตรงนี้ครับราคาลงมาทำ low ไว้เนี่ยครับมันไม่สามารถลงเดียวได้ถูกไหมไม่ครับ มันต้องถูกต้องไม่สามารถลงเดียวได้มันต้องกลับตัวขึ้นนะฮะแบบนี้ตรงนี้มีโลว์ r h หรือ,อยังยังครับจะมีก็ต่อเมื่อมันมีแนวต้านแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้คือ lower high ครับเนี่ย lower high เนาะจากจุดนี้ครับให้จําไว้ขึ้นใจว่าเมื่อมันทําแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านย่อยเนาะในส่วนฝั่งขาลงเนี่ยมีโอกาส80%นะครับที่ move นี้จะเกิดขึ้นซึ่งก็คือ move ตรงนี้ครับนะจากจุดนี้นะมีโอกาส80%ครับที่มันจะลงมารีเทส โลของมันอันนี้จะดูยากหน่อยโลจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะนะครับลักษณะประมาณนี้อ่ะอันนี้คือแบบทั่วไปแบบที่เจอกันจริงๆก็จะเป็นสรงนี้ครับขาลงลงมาทําโลว่าโลไว้ใช่ไหมครับโลนะว่าลโลกับัวขึ้นทําโลวาหายจุดนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้ลงมาอีกโลว่าโลนะครับจุดนี้ถ้ามันจะลงต่ออีกต้องทาอะไรครับ ต้องกลับตัวขึ้นใช่ไหมลักษณะประมาณนี้แล้วลงต่อประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าผมวงให้ดูเนาะนี่ผมวาดเองก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นทรงนี้แหละนะครับโลว์ไฮจุดนี้ลงไปทำโลว์โลอีกถ้าจะลงต่ออีกจากจุดนี้ต้องทําอะไรครับต้องมีมูฟนี้ไงมันก็ต้องทําอะไรล่ะถ้าเราสังเกตแท่งเทียนเนาะมันก็ต้องมีการวิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อไปรีเทสโซนนี้ก่อนก็คือจุดนี้ครับอา่าโทษทีครับจุดนี้ แลวก็มีโอกาสที่มันจะวิ่ง move นี้ลงมาใช่ไหมซึ่งก็คือลักษณะประมาณนี้ครับลงไปทํลงอมกดงนั้นผมมงให้ดูนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้แล้วจุดนี้ก็คือจุดนี้แค่นี้เองนะครับใครที่งงฝั่งขาลงเดี๋ยวลองย้อนดูคลิปจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคือเราต้องเข้าใจคอนเสปต์พื้นฐานว่ากราฟมีแค่ขึ้นกับลงถ้ามันขึ้นยังไงลงก็แค่สวนทางกันนะครับแค่นั้นเลยเนาะอ่ะตรงนี้อันนี้คือแบบในอุดมคติที่เราจะเจอได้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริง ส่วนอยาจะเป็นอย่างนี้ครับลงมาทำ lower low ใช่ไหมเดี๋ยวต้องกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นแบบนี้ทำ l o w ว่ high เดิมทีแบบง่ายๆคืออะไรครับมันลงแบบนี้เราสามารถเข้าเทรดได้ใช่ไหมแต่นี้มันง่ายไปครับการาฟไม่ใจดีอย่างนั้นชีวิตจริงจะเป็นทรงนี้ครับนี่คือลงไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีคอนเฟิร์มให้เราเข้าเทรดนะครับพอเราเข้าใจพื้นฐานไปแล้วนะครับเรามาถามดีกว่าว่า เทนมันเปลี่ยนเมื่อไหร่บางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเทนมันเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเนาะคือราคาเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจจริงๆเลยนะว่ามันเปลี่ยนเทนตลอดเวลาคือบางคนเนี่ยผม้าใจนะว่าเราดูภาพรูมกวงๆเนี่ยต่อให้มันเป็นทรงนี้อะไรย่างนี้นะครับเราก็ยังเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับเพราะเราดูภาพว้างเกิดจริงๆเนี่ยเราต้องซูมเข้าไปลักษณะประมาณนี้ต้องซูมไปดูจุดๆนี้ครับว่าเทนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรย้ำนะครับว่าเทนปัจจุบันนะนะครับ เพราะของมเป็นการเทรดสายสกอร์ปิ้งเนาะเล่นสั้นนะครับต้องดูเทนปัจจุบันราคาเปลี่ยนเทนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่รู้จักสังเกตการเปลี่ยนของเทนจะทําให้เราเนี่ยเสียเทรดนั้นได้นะจริงๆเสียเทรดเลยบางคนเฮ้ยเข้าเทรดแล้วทําไมราคาวิ่งลงเลยฉันเข้าบายแล้วราคาวิ่งลงเพราะว่าไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการเปลี่ยนเทนนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างเทนขาขึ้นนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นเนี่ยราคาต้องทำไฮไว้ way. ก็เป็น่ซนนี้ใช่ไหมครับราคาทําอะไรครับไฮไฮวิ่งขึ้นและจะต้องมีการกลับตัวลงมาทาโลนี่ครับมันก็ต้องมีการลงมาทำอะไรไฮโลถูกไหมเพราะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ซึ่งจากจุดที่ราคาทาโลไว้นะครับจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับไปิเทสไฮนี่ไงมันทําโลไว้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปิเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทาไฮไฮใหม่แบบนี้ครับถ้าจะเป็นเหมือนเดิมอีกก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงเหมือนเดิมครับราคาทำไฮไว้นี่ไงจะต้องมีการกลับตัวลงมาทําโลนครับ กับตัวลงมาทำไฮแอลโจากจุดที่มันทำไฮแอลโครับมีโอกาสจับขึ้นไปรีเทสไฮจุดนี้แล้วขึ้นไปทำ Hi A High ไฮไฮใหม่เหมือนเดิมก็ต้องลงมาอีกครับเพราะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ไฮแอลโไปเรื่อยนะฮะทีนี้เทนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถ้าราคาไม่เคารพโลของจุดก่อนหน้านะครับมีโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนเทนอ่ะยังไงมาดูตรงนี้นะครับราคาขึ้นปกติใช่ไหมครับไฮไฮไฮแอลโเนาะเทนเปลี่ยนลักษณะแบบนี้ครับ จุดนี้ทำไมถึงเทนเปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าราคาจะขึ้นต่อจากจุดนี้เนี่ยมันต้องไปทรงนี้๋ยวผมวาดให้ดูนะต้องไปทรงนี้ครับแล้วขึ้นต่อถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานะครับไม่เคารพโลของจุดก่อนหน้าจุดก่อนหน้าคือไหนโลจุดก่อนหน้าคือจุดนี้ครับแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวนี้เทนเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนเทนเดิมทีเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมครับ เปลี่ยนลงมาเป็นเทนขาลงนะครับอ่ะเรามาดูกราฟตัวอย่างขวามือนะครับปุ๊บๆตรงนี้ผมชี้ดูทีจุดก่อนนะจะได้เห็นภาพนะครับเนาะอ่ะเริ่มจากเอาตีโซนก่อนเลยโซนนี้คือโซนนี้นะครับจินตนาการไปพร้อมกันดูตามเมาส์ผมไฮไฮนะครับจุดนี้ไฮอะไฮไฮอโลครับจุดนี้แล้วจากจุดนี้เนี่ยมีโอกาส80%ใช่ไหมครับที่มันจะขึ้นปริเทสไฮนี่ไง80%ขึ้นปรีเทสไฮเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนจุดนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับ ใช้เป็นสีชมพูแล้วกันจากจุดนี้ที่มาทําแนวรับนะครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปดิเทสไฮตรงนี้นี่ครับขึ้นมาดิเทสไฮหลังจากนั้นราคาต้องขึ้นไปทำ high high ไฮไฮใหม่จุดนี้คือจุดนี้ครับไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลงมาทำไฮโลนี่ไงนะครับคือจุดเดียวกันเลยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนาะจุดนี้มีโอกาส80%ใช่ไหมครับที่เขาจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮรงนี้นี่ครับ วิ่งขึ้นไปลีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ mới, จุดนีนะ้ถ้าจากจุดนี้นะครับมันจะขึ้นต่อต้องทำอะไรครับต้องไปรักษาประมาณนี้คือแบบนี้ทำแนวรับย่อยแล้วขึ้นต่อถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับนี่พอนั้นนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะจุดนี้นะครับจุดนี้โซนนี้คือโซนนี้ครับการที่ราคาทุบลงมาตรงนี้นั่นหมายความว่าจุดนี้มันคือจุดนี้แล้ว ครับก็มีโอกาสที่อะไรครับมันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยกลับตัวขึ้นมาจุดนี้แล้ววิ่งลงต่อลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทนเปลี่ยนแล้วเดิมทีเนี่ยเราไปเทนขาขึ้นเอาแค่ชุดนี้นะครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่เทนเปลี่ยนทันทีเมื่อเป็นทรงแบบนี้ครับจุดไหนที่เทนเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมลองถามดูเพื่อความเข้าใจนะครับแล้ววางจุดอืมจุดนี้กับจุดนี้ ระหว่างจุด A กับจุด B อย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขวามือด้วยระหว่างจุด A กับจุด B จุดไหนคือจุดที่เทนเปลี่ยนครับอะคําถามแรกของวันระหว่างจุด A กับจุด B ครับตอบถูกคือเข้าใจทำไม B เยอะกันจัง <laughs> หรือคำถามมันไม่เคลียร์จุดที่เทนเปลี่ยน ผมน่าจะตีผิดนะผมตีให้ใหม่แล้วกันผมว่าคำถามมันไม่เคลียร์อ่ะลองตอบใหม่ครับระหว่าง A กับ B ผม,ผมขอโทษผมอาจจะคำถามไม่เคลียร์ระหว่าง A กับ B <c oughs> คำตอบคือ A นะครับมันเปลี่ยนตั้งแต่จุดนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนแต่จุดนี้นะครับเมื่อกี้ผมมาตีโซนีน้ด้วยเนาะเลยไม่เคลียร์นะครับอ่ะ จุดนี้นะครับอันนี้คือจุดที่เทนเปลี่ยนจุดนี้ฮะนะครับเพราะอะไรเพราะราคาไม่ครบโลตามที่คอมเมนต์มาเลยนะครับเนี่ยจุดเนี้ยคือถ้าราคามันจะขึ้นต่อมันต้องไปทรงนี้ครับคุณพี่ต้องไปทรงนี้แล้วขึ้นต่อแต่พอราคามันมีการลงมาแบบนี้เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับเทนมันเปลี่ยนเลยจุดเนี้ยเทนมันเปลี่ยนก็มีโอกาสที่มันจะมีมูฟนี้เกิดขึ้นครับกลับตัวขึ้นจุดนี้นะครับคือจุดนี้ แล้วทำดนลต้าลงมาเนี่ยชุดนี้นะครับคือชุดนี้และก็มีโอกาสที่จุดนี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้นี่นะครับซึ่งก็พอเทนเปลี่ยนเนาะตัวอักษรเราก็จะเปลี่ยนนะครับโลว์่าโลว์โลว์ไฮแต่จริงเนี่ยในกราฟจริงไม่ต้องไปตั้งเขียนนะว่าเฮ้ยตรงนี้คือไฮอะโลไฮอะไฮไม่ต้องไปตั้งเขียนนะครับเสียเวลาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะฝึกเขียนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะมันจะงงนะครับ เทรนเชง g e ในส่วนของตัวอย่างอ่ะเราเป็นตัวอย่างบ้างนะครับตัวนี้เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับเป็นเทรนขาขึ้นปกติยังไม่เปลี่ยนเทนนะครับตัวนี้คําถามคือเทนตอนนี้คืออะไรครับอะลองตอบดูครับเทนตอนนี้คืออะไรครับเอาแค่น,นี้เลยนะลองสังเกตดีๆครับลองสังเกตดีๆถ้าผมตีเทรนไลน์ให้ <c oughs> อเอาดีๆครับเอาดีๆมีทั้งลงทั้งขึ้นอ่าผมเฉลยให้นะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานานคำตอบคือเทนขาลงครับจริงอยู่ที่ว่าคุณพี่ดูภาพรวมใหญ่แล้วมันเป็นเทนขาขึ้นถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ผมบอกว่าอะไรครับย้อนกลับไปราคาเปลี่ยนเทนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะตรงนี้เรามาดูจุดนี้นะครับเดิมทีเนี่ยโอเคเป็นเทนขาขึ้นอยู่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นแค่นี้นะเทนขาขึ้นอยู่แต่พอมีทรงนี้ครับราคามีการทําแนวรับ ถ้าคุณพี่จะบอกเป็นเทนขาขึ้นอยู่มันต้องเป็นทรงนี้เดี๋ยวผมวาดดูจะอ๋อเลยนะครับถ้าจะเป็นเทนขาขึ้นอยู่ต้องเป็นทรงนี้ครับถูกไหมตามโครงสร้างราคาไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮเนี่ยครับจุดนี้คือจุดนี้ไฮเออร์ไฮเนี่ยครับไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลเนี่ยครับไฮเออร์โลขึ้นไปทำ high, ไฮเออร์ไฮใหม่ไฮเออร์ไฮแต่ไม่ใช่ครับกราฟจริงคือจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะ อ่านี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือจุดนี้ครับจุดที่เปลี่ยนเทนเดิมทีมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะครับมันเปลี่ยนละแค่นี้ครับแล้วเทนเปลี่ยนจุดนี้คือจบครับจุดนี้นะคือจุดนี้ครับเทนเปลี่ยนเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อะไรครับราคาจะวิ่งลงแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นี่ครับเพราะนั้นถ้าใครที่ยังมองว่าเฮ้ยยังตีเทนไลน์อยู่ ผมบอกได้เลยว่าเลิกใช้นะครับเทนไลน์มันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับเนาะเพราะตัวนี้ถ้าสังเกตแค่แนวรับแนวต้านนะครับเทนเปลี่ยนตั้งแต่จุดนี้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือเทนเปลี่ยนตลอดเวลานะครับย้อนกลับมาไฮอะไฮใช่ไหมครับไฮอโลไปเรื่อย,อยถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องทําอะไรครับเนี่ยจุดนี้คือจุดนี้ใช่ไหมไฮอะโลแล้วขึ้นต่อทํไฮอะไฮแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันเกิดคือลงแบบนี้ซึ่งมันก็คือเป็นทรงนี้ครับ ลักษณะผมวาดให้ดูนะไฮปึ๊บจุดนี้ครับจุดที่ไม่เหมือนกันคือโซนนี้นะครับเอ่าเทน,นเปลี่ยนเนาะเมื่อกี้ฝั่งขาขึ้นนะครับเรามาดูฝั่งขาลงบ้างตัวอย่างเทนขาลงนะครับเมื่อราคาวิ่งลงเนาะราคาจะทำโลไว้ครับก็คืออะไรอะโลว์โลใช่ไหมครับแล้วต้องทำอะไรต้องมีการกลับตัว ขึ้นมาผมเป็นลืมเปลี่ยนคำนะครับกับตัวขึ้นมาทำไฮโลว์ไฮนะครับซึ่งจากจุดที่มันทำไฮเนี่ยจากจุดนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะกลับไปริเทสโลลักษณะประมาณนี้ครับแล้วลงไปทำโลว์โลใหม่พอทำโลว์โ low ใหม่เสร็จก็เป็นอะไรเหมือนเดิมครับราคาทำโลไว้เนี่ยครับจะต้องมีการกลับตัวขึ้นไปทำไฮนี่ครับโลว์ไฮจากจุดนี้มีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงไปดีเทสโลลักษณะแบบนี้แล้วลงไปทำโลว์โลว์ไป แลังกก็เหมือนเดิมครับอีกชุดหนึ่งอ่ะอีกเวฟบหนึ่งจะได้เข้าใจเนาะราคาลงมาทำโลไว้กลับตัวขึ้นไปทำโลเวอ high ครับโลเวอ high จากจุดนี้เนี่ยครับที่มันทำ h i ไว้มีโอกาดกลับไปเทสโ low แล้วลงไปทำโลใหม่แบบนี้ครับถ้าผมวาดให้ดูสั้นๆง่ายๆก็จะเป็นทรงนี้เนาะโลเวอร์โลโลเว high ฮโลเวอร์โลโลเ high ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ย hey, แล้ว ten เปลี่ยนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเทนเปลี่ยนเมื่อ,เป,เ,อเป็นแบบนี้ครับ นี่อันนี้คือจบเลยนะครับถ้าเทมันยังไม่เปลี่ยนมันต้องเป็นทรงนี้ถูกต้องไหมครับคือมันยังต้องเคารพจุดนี้อยู่แล้วลงต่อคือมันยังต้องเคารพไฮตรงนี้อยู่แล้วลงต่อนะครับแต่พอราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทนแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือจบนะครับมีโอกาสที่มันจะเทโซนนี้แล้วขึ้นต่อลักษณะแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนฝั่งขาลงเป็นขาขึ้นขาขึ้นเป็นขาลงจะเหมือนกันนะครับแค่มันสลับฝั่งกันนั่นเองลองมันตัวอย่างนะครับอผมชี้ดูเทีละจุดนะครับจุดนี้ก่อนคือจุดนี้ โลว์โลว์นี่ครับโลว์โลว์โลว์ไฮนี่ครับโลว์ไฮโลว์โลว์ครับโลว์โลว์โลว์ไฮแล้วโลว์โลว์ครับอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าถ้าผมทาบเส้นไปให้ดูนะครับโลว์โลว์โลว์ไฮนะครับอันนี้คือไปแบบช้าๆนะครับจะได้เข้าใจเนาะโลว์โลว์ครับโลว์ไฮโลว์โลว์ถ้ามันจะลงต่ออีกต้องทำอะไรครับมันต้องไปทรงนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูราคาต้องมีการกลับตัวขึ้น แล้วรีบวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วจากจุดนี้ถ้าจะลงต่ออีกต้องทำอะไรอีกครับก็ต้องเหมือนเดิมครับกลับตัวขึ้นแล้วลงต่อเพราะราคาไม่สามารถลงเดียวได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนาะจุดนี้ครับคือจุดนี้เลยนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาไม่มีการเคารพหาตรงนี้แล้วนะครับเจ้าโซนเนี้ยก็คือโซนนี้มันไม่เคารพหายตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับ ถ้าราคาไม่เคารพไฮของจุดก่อนหน้าก็มีโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นก็มีโอกาสจากจุดนี้ที่มันจะวิ่งขึ้นลักษณะงแบบนี้ครับแต่มันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับมันต้องมีการทำอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อรีเทสโซนตรงนี้และจะวิ่งขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่เขาเลยนะครับซึ่งถ้าผมเห็นแบบนี้นะจุดนี้ครับก็คือจุดนี้กลับลงมาเทสโลคือจุดนี้ครับแล้วขึ้นไปทำ high, high, ไฮให้ไฮใหม่ก็คือจุดนี้ วันที่ถามเฮ้ยแล้วโซนนี้แหละโค้ดก็มันยังไม่มีนะครับแต่ถ้ามันมีเนาะเดี๋ยวผมวาดให้ให้มันมีแล้วกันแล้วขึ้นไปทำาให้ไใหมเป็นทรงนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้แค่นี้เองนะครับแต่ว่าในกราฟจริงอาจจะไม่ต้องเป็นสวยเป๊ะรูขนาดนั้นก็ได้นะครับเมื่อกี้มันคือในอดมคติแต่ว่าในชีวิตจริงก็จะเป็นทรงนี้นครับอาจจะไม่ได้รีเทสโซนเลยมาถึงตรงนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนาะเออแพทเทิร์นก็ไม่ต้องทำเลยครับรอแพทเทิร์นอย่างเดียวซึ่งจริงๆ นะครับถ้าในอุดมคติต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมที่ผมบอกคือราคาเนี่ยต้องวิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้คือจุดนี้ครับนะฮะเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นต่อแต่ว่าในการาฟจริงก็จะเป็นทรงนี้ครับเดิมทีนะเป็น lower low นะครับ lower high lower low นะทีนี้มันเปลี่ยนแล้วครับเพราะเทรนมันเปลี่ยนนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างการาฟกันนะครับจุดนี้ เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับเทนเป็นเทนอะไรอยู่เอาแค่นี้ก่อนครับเทนเป็นเทนอะไรครับลงใช่ไหมถูกต้องนะครับเทนเป็นเทนขาลงเพราะว่าอะไรเพราะมันมีการทําอะไรครับ l โลว์โ l o w โลว์ไฮไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับโลว์โลอ่าโลว์ไฮนะครับโลว์โลวโลว์ไฮโลว์โล โลว r h i ไฮแล้วก็ลงมาทำโลว e r l โลใช่ไหมครับตอนนี้มันมีมันมีโลว์อะไฮแล้วนะครับจุดนี้เดี๋ยวลองดูนะครับป,ป,ป,ปุ๊บปอ่าตอนนี้คือเทนอะไรครับตอนนี้คือเทนอะไรครับอ่ะคำถามใหม่นะอีกชุดหนึ่งครับเทนคืออะไรถ้าบางคนเขาไม่ได้สังเกตภาพชัดขนาดนี้นะครับเขาก็ยังมองว่ามันเป็นเทนอะไรอยู่ครับเป็นเทนขาลง ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตรเราเข้าใจโครงสร้างราคาแล้วตอนนี้เทรนมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของการที่เราเข้าใจในเรื่องของเทรนตลาดนะครับเราจะเห็นแบบนี้คือเดิมทีเป็นทรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมวาดเทียบให้ดูนะครับขยับ,ปบยไปหน่อยเนาะโลว์โลเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะฮะโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลแต่เทรนเปลี่ยนจุดนี้ครับ นี่เลยนะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างอ้าวจุดนี้ก็ได้ครับคือจุดนี้จุดนี้คือจุดนี้ครับเทนเปลี่ยนตรงไหนล่ะเทนเปลี่ยนจุดนี้ครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คือจุดที่เทนเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่จุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้นะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อะไรครับราคาจะกลับลงมารีเทสโซนนี้ลักษณะก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับแล้วขึ้นต่อแบบนี้ถ้าจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับแบบนี้เนี่ยครับ เพราะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างอ่ะมาดูนะครับไฮไฮนี่ครับไฮไฮจุดที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้จุดที่เทนเปลี่ยนนะครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับจริงๆมันก็คือโซนนี้แหละโซนที่เทนเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่มันลงมาทำไฮโลใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปทำ hi, ไฮไฮใหม่ให้จําไว้ขึ้นใจเลยนะครับว่าจากจุดนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำ hi, ไฮใหม่เพราะว่าเทนมันเปลี่ยนนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เทนตอนนี้คือเทนขาขึ้นแล้วนะครับถ้าราคาไซเวให้จําไว้ว่าถ้าราคาทะลุไปฝั่งไหนนะครับเทนตลาดก็จะเป็นทางนั้นง่ายๆเลยครับตัวนี้เป็นเทนอะไรเทนลงใช่ไหมครับทีนี้ราคาไซเยวเสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนตนัวนี้เห็นว่าราคามันเบรกขึ้นแบบนี้นะครับยังคิดว่าเฮ้ยโอเคยังไปเทนขาลงอยู่แต่ไม่ใช่ครับถ้าราคาไซเยวให้จําไว้ว่าถ้ามันทะลุฝั่งไหน ก็คือมันเบรกเอาฝั่งไหนเบรกเอาฝั่งนี้ก็คือเทนตอนนั้นเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับถ้ามันเบรกเอาลงก็คือเทนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทนขาลงนะครับให้จาไว้เลยว่าเจอไซเว์เมื่อไหร่รอเบรกเอานะครับเบรกเอาทางไหน mm. B.O. นี่คือเบรกเอาเนาะเบรกเอาทางไหนเทนเป็นตามนั้นครับเบรกเอาขึ้นเทนขึ้นเบรกเอาลงเทนลงครับอันนี้คือการดูเทนสั้นๆนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยครับถา้าบางคนยังไปติดใบอัดว่าเซลอยู่ไม่ได้นะครับ จุดนี้นะครับมีแนวต้านใช่ไหมครับแนวรับราคาทำอะไรครับอยู่ในกรอบใช่ไหมปุ๊บอ่ะเบรกเอาลงมาก็เป็นเทรนอะไรครับเทนขาลงบางคนเนี่ยอันนี้คือสิ่งข้อห้ามเราไม่สามารถเล่นบายหรือเซลในกรอบราคาไซด์เวย์ได้นะครับเพราะบางท่านจะสังเกตว่าเฮ้ยราคาขึ้นไปเฮ้ยมันลงนี่เอางั้นขอเซลล์แล้วกันนะครับพอมาลงตรงนี้อ้าวมันขึ้นงั้นบายแล้วกันเป็นนี้เสร็จอ้าวจุดตรงนี้เซล แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นทรงนี้ได้ครับให้จาไว้เลยว่าถ้ารอไซต์ถ้าเจอไซต์เวเนี่ยให้รอราคาเบรกเอานะครับจริงๆนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยมันก็รีเทสโซนแล้วก็กลับตัวลงแบบนี้นะครับแล้วจะลงต่อไหมก็เรื่องของมันเพราะงั้นตัวเนี้ยหมายความว่าเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับเดิมทีมันไซต์เว์ใช่ไหมแล้วมันก็ทำอะไรครับ lower low lower high lower low ถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องทำอะไรครับ โลว์ไ h โลว์โลว์ลักษณะที่ต้องการจะเห็นคือจะต้องเป็นทรงประมาณนี้ต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนป๊ป๊บปบป,บปบ๊แล้วเป็นแบบนี้ครับแล้วลงต่ออันนี้คือในอุดมคติแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมครับลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมเดิมทีแต่ว่าพอเจอไซด์เวย์แล้วหมดเทนนะครับไม่ต้องไปจําภาพจำว่าเฮ้ยเป็นเทนขาขึ้นไหมนะครับ ถ้าเจอไซด์เวย์เมื่อไหร่คือจบนะครับคือไม่มีเทนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นรออะไรรอราคาเบรกเอานะครับตัวนี้เบรกหรือยังอ่ะตัวนี้เบรกแล้วครับถ้าบางท่านยังมองไปเทนขาขึ้นอยู่อันนี้คือผิดมาหันเลยนะครับไซด์เวย์ปุ๊บต้องรอเบรกเอาเบรกเอาขาลงนั่นหมายความว่าเป็นเทนอะไรครับเป็นเทนลงก็มีโอกาสที่มันจะลงแบบนี้ถูกไหมครับเนะี่ยกลับตัวขึ้นแล้วลงต่อนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะโลว์่าโลครับ l ลว์ i g ไฮ o ลว์โลว์โลว์อะไฮแล้วก็ l ลว์โลนะครับทำไมราคาลงได้ง่ายจังเพราะว่าซ้ายมือมี Clean Traffic นะโซนลงโลงนะครับอ่ะจุดนี้สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับ คำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3มบทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด f o r e x กซ t ดอทไซต์อณมของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ตเซนี ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงน สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้้หดดดวยั่าาจจุุเเเเขทททผผมมมง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใช้อินทิเกเตอร์เนาะและที่สําคัญนะครับไม่มีที่ไหนในไทยสอนแน่นอนผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับอินทิเกเตอร์หน้าจอเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับแล้วจะเข้าใจหลักพื้นฐานของแท่งเทียน แน่นอนไปจะถึงขั้นสูงเลยสามารถเทรดทำกำไรได้เลยถ้าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นาะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง31ตุลาคม65เท่านั้นนะผมเป็นโปรโมชั่นดลดราคานะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้เป็นการเรียน ผ่านคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เรียนสดเนาะราคาคอยู่ที่5,599บาทแต่ผมแต่ว่าผมลดให้เหลืออยู่ที่4,599บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก,ก่อนๆได้เลยว่าเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันประมาณ3,000-2,000กว่าบาทแต่ผมแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเนื้อหาในคอร์สผมบอกได้เลยนะครับว่ามูลาค่าเนี่ยมันมากกว่าราคาเนี่ยประมาณ 1, 0เท่าร้อยเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ เป็นนักเรียนที่เรียนเขาพูดมาแล้วาทำไมโค้ชขายถูกจังเนื้อหาแบบนี้ที่อื่นขายกันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโลกอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นในราคาที่เอื้อมถึง ถามว่าผมขายหลักหมือนได้ไหมก็าขายได้นะครับมีคนซื้อไหมมีแน่นอนแต่ผมอยากขายราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันดีแบบนี้อยากทุกคนเทรดเป็นนั่นแหละย้ำนะว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่กาๆได้นะครับเดือนเกา่กา,กาๆเนี่ยราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะราคาถูกกว่านี้แต่ผมปรับขึ้นทุกเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ซื้อเดือนนี้นะครับบอกเอ้เดี๋ยวรอดูก่อนไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ราคาจะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเลือกขึ้นแน่นอนไม่ใช่การตลาดทีนนนีีีี้้้คครรรรัถถาาาาใใทท่่่สสสจมมมเยตติดดอไ Line Offcial MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4599สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรนั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4599ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่35.99เดือนนี้ปรับมาเป็น45.99แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลี่ยนคอร์สกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชันนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4ี9พบาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งด้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR code คข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสองอันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หานะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีก,กว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับผลลับเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกมพูดไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอลมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบู้แบบนี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ออฟชิ่ a แอ m j o p o r ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด m แล้วก็ j o p o ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4599สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ459ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริง,รงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยนะครับย้ํานะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดน,นี้แล้วอยู่ที่3599เดือนนี้ ปรับมาเป็น4,599แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์กันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่จุดนี้นะผมร,ราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนถ้าใ,ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code ข้างล่างตรรรงนนนออนนีีี้้้้้ไไไดดเเเลลลยยัออออสสสาามมถแแแกกกหืว่จออ ก็พิมพ์หานะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผม